บึงอีสานกลับมาพบมาพอท่านผู้ชมอีกชะหนึ่งครับช่วงนี้ก็สิเป็นการนำเอาเรื่องราวของหมู่บ้านที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาจากหมู่บ้านธรรมดากลายมาเป็นชุมชนตลาดซึ่งนั่นก็หมายถึงเครื่องชีวิตสภาพเศรษฐกิจสังคมของพี่ของน้องความเป็นอยู่นะครับแสดงว่ามีรายได้ต่อหัวต่อครัวเรือนที่ดีขึ้นหลายมองหลายบอนครับที่มีความเจริญขึ้นผิดหูผิดตาทั้งที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆธรรมดาบ่คิดว่าสิมีการพัฒนาจนเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เท่าปัจจุบันนะครับชุมชนหมู่บ้านที่ยกขึ้นมาเว้ามาเกาถึงอยู่นี่ก็คือกันครับพี่น้องจากที่เคยได้ท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาโดยภารกิจการงานก็เห็นหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในเบื้องบริเวณป่าดงดอนครับถนนหนทางกะธุรกันดารไปมาลำบากผ่านมา 20-30 ปีมื้อนี้กลายเป็นชุมชนตลาดไปแล้วครับพี่น้องหมู่บ้านที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือบ้านสามเหลี่ยมพัฒนาซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางสามแยกเส้นหนึ่งนั่นไปทางอำเภอนายุ่งอีกเส้นหนึ่งไปทางอำเภอบันผือหรือว่าอำเภอผืออีกเส้นหนึ่งไปทางอำเภอนำโสมด้วยที่ว่าพี่น้องเช่าบ้านเช่าชุมชนได้พากันมาตั้งหลักปักฐานอยู่บริเวณทางแยกเพิ่นก็จังได้อื่นซื้อบ้านสามเหลี่ยมซึ่งตั้งขึ้นตามลักษณะเส้นทางนะครับหรือว่าทางแยกบ้านสามเหลี่ยมพัฒนานี่อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหนองแว้งครับอำเภอนำโสมจังหวัดอุดรพี่น้องที่เพิ่นพากันมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่หม่องนี้ก็ล้วนแต่อพยพมาจากต่างถิ่นต่างทีหลายๆจังหวัดนั่นแหละครับเพราะว่าตั้งแต่ก่อนบริเวณแถวนี้เป็นดงหนาป่าทึบครับแต่ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ดินดีผู้คนเพิ่นกะเขามาจับจองเฮ็ดไฮไซผู้กันล่ะครับจนเกิดเป็นชุมชนเกิดเป็นหมู่บ้านเรียกว่าแต่ก่อนแต่เก่านั่นกะอยู่กลางดงกลางดอนเป็นไกลปืนเทียงล่ะครับตะกี้บัดนี้เพิ่นได้พัฒนาขึ้นสมซื่อแล้วล่ะครับเป็นชุมชนตลาดเป็นแหล่งซื้อแหล่งขายหงเฮืองเหลืองเหลื่อมเป็นตาออนซ่อนครับก็เลยอยากนำเอาบริบทชุมชนของพี่น้องเช่าบ้านสามเหลี่ยมพัฒนาเนี่ยครับมาเว้ามาเล่าสู่ท่านผู้ชมให้ได้หูได้เห็นของการเปลี่ยนแปลงของสภาพชุมชนเศรษฐกิจใหม่ที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นนะครับบ่แม่นชุมชนเมืองบ่แม่นชุมชนตลาดแต่กกแต่เขาแต่ว่ามีความเจริญนะครับพัฒนาขึ้นตามสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันได้พาพี่พาน้องมาเลาะเบิ่งเลาะชมแล้วกะสิได้อำลาพาจากครับไปพบไว้พอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีมีสุขครับ